อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องกำนันกันบ้างนะครับหลังจากไอ้นกเนี่ยมันสั่งฆ่าตำรวจแล้วมันก็โด่งดังมากๆเลยมันทำให้วงการกำนันผู้ใหญ่บ้านกระทบกระเทือนกันไปหมดเลยนะครับถึงขั้นมีการออกหนังสือให้จัดการเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ปรากฏว่าหนังสือนั้นก็ไม่ได้มีสาระอะไรเลยก็มีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นยังไงมีอิทธิพลไหมนะถ้าเกิดว่ามีอิทธิพลทำเรื่องอะไรไม่ค่อยถูกต้องก็ให้ปลดออกไล่ออกหรือถ้าบกพร่องยังไม่ถึงกับมีปัญหาแต่ดูแล้วมันบกพร่องก็ให้พักงานให้ตั้งกรรมการสอบอะไรทำนองนี้และเกิดว่าถ้าทำคุณงามความดีก็ให้ยกย่องก็เป็นหน้าที่ของนายอำเภอแต่ละอำเภอนะครับเพราะว่ากำนันเนี่ยจะขึ้นตรงกับนายอำเภอกำนันก็จะใหญ่ในตำบลเนาะป่ะแล้วก็แต่ละตำบลตำบลอำเภอหนึ่งมีกี่ตำบลล่ะก็จะมีกำนันตามตำบลที่อำเภอนั้นอยู่อำเภอนั้นมีอำเภอเล็กอำเภอใหญ่ก็ว่ากันไปก็ขึ้นอยู่กับนายอำเภอกำนันก็จะเรียกนายอำเภอว่านายนายทุกคำเลยนะครับเพราะว่าทำงานประสานกันส่วนกำนันกับตำรวจอ่ะจริงๆแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะตำรวจในพื้นที่ตำรวจในท้องที่ก็จะสนิทสนมกันอย่างสมมติว่าอำเภอหนึ่งเนี่ยก็จะมีตำรวจก็จะมีผู้กำกับนะก็จะมันก็ต้องทำงานร่วมกันไงตำรวจกับฝ่ายปกครองไงมันก็ไม่ได้ไอการจะไปกินเหล้าไปสังสรรค์แฮปปี้ปาร์ตี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไงแต่มันไม่มีใครเข้าไปยิงกันอย่างนี้หรอกนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าการที่รัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการไปที่รัฐมนตรีช่วยคุณอนุทินสั่งการไปที่คุณชาดาแล้วจะทำยังไงได้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องไปทำเกี่ยวกับไปลงทะเบียนผู้มีอิทธิพลหรอครับนายอำเภอเนี่ยหลับตาก็ต้องรู้แล้วว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคนไหนมีอิทธิพลรู้ไม่ต้องทำอะไรก็รู้อยู่แล้วแต่คำว่ามีอิทธิพลคือยังไงอ่ะอิทธิพลทางด้านไหนอ่ะก็ถึงขั้นที่จะแผ่อิทธิพลเหมือนไอ้นกนี่มันไม่มีหรอกครับเพราะว่ากำนันที่จะมีอิทธิพลแบบไอ้นกได้มันต้องเป็นกำนันที่รวยอ่ะต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะต้องทำธุรกิจผิดกฎหมายอ่ะต้องค้าไม้ค้ายาบ้ายาบ้าก็ไม่ค่อยมีแล้วหรือทำธุรกิจสีเทาปล่อยเงินกู้นอกระบบอะไรทำนองนี้มันถึงมีอิทธิพลได้มันต้องรวยด้วยอ่ะกรรมดากำมันทั่วไปก็ไม่ได้รวยนะครับเงินเดือนก็หมื่นกว่าบาทตอนนี้ก็ได้ขึ้นไปอีก 2,000 มันไม่รวยหรอกครับและงานมันเยอะมากคืองานทุกกระทรวงนะครับของประเทศไทยอ่ะไปอยู่กับกำนันหมดกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องกำนันกระทรวงเกษตรก็ต้องกำนันกระทรวงหาอะไรทั้งหลายแหละไม่ใช่กระทรวงหาสิกระทรวงทุกกระทรวงก็ต้องขึ้นอยู่กำนันเท่านั้นนะครับแต่มันไม่มีหรอกครับการที่ออกมาจะจัดระเบียบจะปราบปรามมันไม่ได้หรอกครับแล้วก็ตำรวจก็เหมือนกันตำรวจก็รู้อยู่แล้วอ่ะตำรวจผู้กำกับแต่ละคนก็รู้อยู่แล้วในพื้นที่ใครเป็นยังไงอ่ะคุ้นกันอยู่แล้วเห็นหน้าก็รู้แหละกำนันนี่มันเป็นยังไงไอ้กำนันคนนู้นเป็นยังไงไอ้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้มันยังไงมันรู้กันหมดแล้วล่ะครับเขาก็ดูแลกันอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่ไอ้นกเนี่ยที่มันระยำอ่ะแม่งเมาและกลางก็เท่านั้นเองกำนันที่มีอิทธิพลนะครับอย่าเรียกว่ามีอิทธิพลดีกว่าเรียกว่ามีชื่อเสียงที่มีคนรู้จักครับส่วนมากตอนแรกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วก็เป็นกำนันเพราะกำนันก็ไปเป็นนายกใช่ป่ะเป็นนายกแล้วก็มาเป็นส.ส.นะครับมันก็จะเป็น
ป็นขั้นเป็นจนไปถึงรัฐมนตรีก็มีกำนันเซียเคยได้ยินชื่อไหมกำนันเซียนี่ครับเป็นกำนันแนบทองคำเป็นกำนันตำบลท่าเรือนะครับอำเภอท่ามะกาอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับก็เริ่มแรกก็เป็นกำนันแล้วก็เป็นเทศมนตรีแล้วก็เป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็ไปเป็นส.ส.นะนี่คือกำนันเซียเรามักได้ยินกันนะเป็นคนดังที่กาญจนบุรีกำนันสุเทพโอ้อันนี้ดังระดับโลกเลยไม่ใช่ระดับชาตินะสุเทพเทือกสุบรรณนะครับท่านก็เคยเป็นกำนันที่ตำบลท่าสะท้อนนะครับอำเภอพูนพินบ้านท่านจังหวัดสุราษฎร์อันนั้นเป็นทั้งกำนันเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกโอ้เป็นเยอะแยะมากมายนะครับกำนันสุเทพแล้วใครอีกดีกำนันเปาะเนี่ยโอ้นี่กำนันอิทธิพลจริงๆกำนันเปาะจากชลบุรีนะครับเป็นท่านเป็นกำนันครั้งแรกก็ตำบลแสนสุขนะครับแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสีเทาวางงานเถอะแล้วก็เป็นอิทธิพลมาเฟียอันนี้มาเฟียจริงๆแต่ก็จะมาเฟียในกลุ่มมาเฟียด้วยกันเข้าใจป่ะในกลุ่มการผลประโยชน์การอะไรก็เป็นด้วยกันก็เป็นเรียกว่านักเลงเรียกพี่กำนันเปาะนะรัฐมนตรีเรียกพ่อเพราะว่ามีลูกเป็นรัฐมนตรี2คนตระกูลคุณปื้มเนี่ยนะครับไม่ใช่ลูก2คนนะลูกสะใภ้ยังเป็นรัฐมนตรีเลยอ่ะนั่นคือกำนันเปาะเอาอีกคนนึงเอาอีกคนนึงที่ตอนนี้ก็อยู่ปัจจุบันนะครับก็คือกำนันเปาะกำนันเปาะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับ2กระทรวงด้วยกันแล้วก็เป็นผู้ที่รวบรวมส.ส.ได้เยอะมากในโคราชอ่ะโอ้ได้เยอะจริงๆจนได้โควต้ารัฐมนตรี2คนแต่คนหนึ่งก็เป็นเลขาธิการพรรคคุณประเสริฐเป็นรัฐมนตรีอะไรกันเนี่ยดิจิตอลอะไรเนี่ยชื่อยาวมากเปลี่ยนได้แล้วอ่านไม่ถูกได้คนหนึ่งก็เป็นลูกสาวครับก็คือรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะสุดาวันอะไรเนี่ยนี่คือกำนันป้อก็นี่แหละครับที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดเป็นมาเฟียเป็นเจ้าพ่อเป็นผู้ทรงอิทธิพลแต่ไม่มีใครเขาเคยยิงตำรวจนะพวกนี้เขานับถือตำรวจเขาให้เกียรติตำรวจไม่มีใครมันไม่มีในสารระบบหรอกครับว่ามาเฟียผู้มีอิทธิพลจะต้องไปฆ่าตำรวจไม่มีหรอกครับที่ญี่ปุ่นนะที่ไหนมียากุซ่าที่นั่นไม่ต้องมีตำรวจเพราะว่ายากุซ่าเขาจะจัดการจัดแจงกันเองเรียบร้อยอย่างสงบยากุซ่าก็คือนักเลงนะไม่เหมือนไอ้นกเนี่ยไอ้นกนี่มันไม่ใช่นักเลงจะไปบอกมันเป็นนักเลงเป็นผู้มีอิทธิพลไม่ได้มันก็แค่เป็นกำนันเนี่ยกำนันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องมีอิทธิพลอะไรครับมีเงินไงซื้อเสียงก็ได้เปล่าวะจ่ายเงินให้ผู้ใหญ่บ้านให้เลือกมันก็ได้หรือเปล่าวะเออมันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมีเงินไงมีเงินเลี้ยงตำรวจก็แค่นั้นอ่ะอิทธิพลถ้าอิทธิพลน่ะไอ้ตัวกำนันเองเนี่ยมันต้องเคยฆ่าคนเคยยิงคนเคยดวลปืนกับคนเคยแทงกับคนเคยฟันกับคนไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่านักเลงรุ่นเก่ามันเป็นนักเลงจริงๆกว่าจะตายเต้ามากว่าจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกว่าจะรอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยไปดูประวัตินักเลงทุกคนล่ะครับเสี่ยงชีวิตมาทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกนักเลงที่จะประสานให้ลูกน้องไปยิงเขาสั่งให้ลูกน้องไปกระซืบเขามันนักเด็กกระจอกมันไม่ใช่นักเลงและนักเลงจริงๆเขาทำเองเขายิงเองเขาฆ่าเองมันต้องเกิดความสะใจไม่ใช่ไปสั่งเขาเนาะเพราะว่าจ้างวานกับยิงเองแม่งก็ติดคุกเท่ากันโดนประหารชีวิตเหมือนกันไอ้นี่มันทำให้เสียระบบกันไปหมดแล้วผมก็เห็นว่าเอ้ามีตำรวจอะไรชุดไหนก็ไม่รู้ชุดเกี่ยวกับไอ้หัวประมูลหัวอะไรเนี่ยโอ้โหไปบุกบริษัทไอ้กำนันนกอ่ะโอ้โหไปกันแบบแม่งกองกำลังเลยแต่งเชือกแม่งเต็มยศจะไปรบกับใครวะแค่บริษัทจะไปเอาเอกสารทำไมต้องไปขนาดนั้นวะรปภ.ไม่ให้เข้าก็ตอนหลังก็ให้เข้าตอนแรกไม่ให้เข้าก็ดูซิว่าถ้ามันไม่ให้เข้าไม่เปิดประตูให้จะมีปัญญาทำอะไรมันไหมเออก็ไปกันไปเพื่ออะไรไปทำไมไปบุกอะไรวะไม่เข้าใจไปแล้วจะได้อะไรวะเอกสารก็เก็บหมดแล้ว
จริงๆมันช้าไปแล้วตั้งแต่วัน2วันแรกแล้วเขาเก็บหมดแล้วความเคิมเขาเอาทิ้งไปหมดแล้วเขาดึงไปหมดแล้วไปอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วเขาไม่ปล่อยหรอกครับแล้วก็การหัวประมูลหรือการประมูลอะไรนี่มันไม่มีบิดกฎหมายหรอกเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งประเทศแหละพอดีมันก็เป็นข่าวไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรเผลอๆก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับทำอะไรกำนันนกไม่ได้ไอ้เกี่ยวกับบริษัทพวกนี้อะไรไม่ได้หรอกมันก็เป็นข่าวเป็นกระแสก็ทำกันไปนั่นแหละผมเห็นแล้วก็โอเคก็เฉยๆไม่ได้สนใจอะไรนะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับก็อยากมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็ให้เครดิตกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาด้วยอย่างที่พิษโลกบ้านผมไม่มีมาเฟียครับกำนันดีทุกคนดีทุกตำบลมีแต่ช่วยคนผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันช่วยคนทำงานเต็มที่ไม่มีหรอกครับมาเฟียอะไรไม่มีหรอกนะสำหรับท่านมีปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับก็มาหนังสือของผมนี่ครับผมบรรจงแต่งจริงๆครับคาถาตำราพลิกชีวิตนะครับขายราคาเล่มละ290 บาทมาอุดหนุนกันหน่อยนะครับซื้อไปอ่านแล้วก็จะสามารถพลิกชีวิตได้ถ้าทำตามหนังสือเล่มนี้อุดหนุนกันหน่อยนะครับผมติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE ก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับท่านยังไม่ได้เข้าไปดูใน YouTube เข้าไปดูด้วยนะครับกิจพล Channel ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ